ครับคำถามข้อต่อไปครับจะถามว่าในเรื่องของการจัดเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้นะครับในการเรื่องของการใช้ Zoom application การวัดผลแท็กสอบจะยังคงมีอยู่ไหมแล้วก็จะวัดอย่างไรนะครับไหนขอให้ผู้ในการเรียนครับคือผมช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าเรามีการวัดผลอย่างไรครับค่ะเนื่องจากว่าการตรวจสอนออนไลน์นะคะถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ในเมืองไทยที่ทุกโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยต้องทำนะคะถือว่าเปิดสอนเป็นที่ต้องสามารถให้ความรู้ครบตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเช็ค attendance ของเด็กด้วยว่าเข้าจากเนื้อเรียนเราก็ทำตลอดนะคะมีแท็บเล็ตจอมีคอร์สใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ว่าเด็กมาเป็นหลักนะคะคราวนี้เพื่อดูว่าเรียนเราได้ผลขนาดไหนนะคะเราก็เลยต้องมีการวัดและประเมินผลเราก็จะใช้การวัดทักษะที่เราคาดหวังจะเกิดขึ้นเช่นถ้าเราจะรู้ว่าสิ่งมีความสามารถด้านไอทีเพิ่มขึ้นไหมเราก็ดูจากผลงานที่เขาส่งมาใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าออกเสียงได้หรือยังคิดเลขคล่องไหมก็จะต้องมีคลิปมีเปเปอร์เทสอะไรนิดหน่อยรวมทั้งอาจจะมีการสัมภาษณ์อาจจะมีการสังเกตการโดยครูที่สอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณครูแต่ละท่านก็คุยกันกับคุณแม่ระดับแล้วก็คุยกันว่าคอนเซ็ปต์ของวิชาเหล่านั้นเนี่ยจะทำการวัดด้วยกระบวนการอย่างไรที่เหมาะสมค่ะครับท่านผู้ในการจะบอกว่าในการวัดประเมินผลทุกคนชอบเชื่อว่าการวัดจริงๆแล้วคือการเทสแชทเปเปอร์เดี๋ยวจริงๆการวัดมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการใช้อินดิวิดัวการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องใช้วิธีใช้จากทางบ้านด้วยค่ะเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนสอนอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือพยานการที่บ้านด้วยนะคะให้เกี่ยวกับมีแบบสอบถามความเห็นแบบประเมินจะไปให้เลยค่ะผู้ใจซึ่งอยู่ทางฝ่ายวิจัยท่านนานะคะก็จะส่งเปเปอร์ไปในที่หน้านะคะเราจะมีเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าประมาณหนึ่งสิบผู้ท้องทุกท่านกับผู้บริหารจะเริ่มมีคำถามไม่ได้ตอบค่ะว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้ยุ่งเป็นยังไงบ้างมีความสนใจการเรียนยังไงเก็บข้อของดีหรือเปล่าอะไรนะคะหรือช่วยทำบ้านมากขึ้นไหมรวมทั้งพูดจาถามคำถามได้ดีไหมนะคะคุณเด็กเล็กแล้วก็ในเด็กโตเนี่ยก็มีความคิดในการวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์อย่างไรบ้างเนี่ยค่ะที่นั่นเดี๋ยวเราช่วยกันค่ะการประเมินผลจริงๆเนี่ยมันคือการต้องดูพัฒนาการที่ดีที่เกิดขึ้นและนั่นคือเป้าหมายของเราการทำการศึกษาคือการทำให้ผู้ที่เกิดมาที่หลังแล้วค่ะมีการพัฒนาภายใต้การดูแลควบคุมสนับสนุนอย่างดีของผู้ใหญ่แล้วค่ะผู้ใหญ่ครูก็ต้องตรวจสิ่งแวดล้อมที่สิ่งที่เราจะให้เป็นการจัดมีการเรียนรู้นะคะดังนั้นไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นไรนั่นคือสิ่งที่สนับสนุนหรือขัดขวางหรือให้ประโยชน์แก่การพัฒนาตัวเองค่ะครับนะก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นของผู้บริการโรงเรียนบัตรที่คุณชาว่าเกี่ยวกับการวัดผลโรงเรียนไทยทุกท่านครับ